ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ EP 10 EP ที่แล้วเที่ยวกันร่างแทบแหลกกับเพิร์ทชิมอนตัวแทนโมเมนต์เที่ยวไม่ไหวกับภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดที่งานนี้ทั้งยายทั้งหลานทุ่มเทถึงขนาดกระโจนลงทะเลกันไปเลยเฮ้ยเฮ้ยสวยมากแบนก็เพราะบูสต์พลังทั้งร่างกายและสมองกันมาอย่างดีมิชชั่นการวางฐานปะการังเทียมนี้ก็เลยสำเร็จด้วยดีแบบแฮปปี้กันทั่วหน้ามาถึง EP นี้ EP สุดท้ายก็วุ่นวายตามที่คุณยายบอกนั่นแหละครับเพราะรวมตัวตึงของทุกโมเมนต์มาไว้ด้วยกันอีกครั้งแค่นั่งคุยกันก็บันเทิงไม่ไหวแล้วคำถามนิดนึงแล้ววันนั้นเราไปมอบอะไรคำถามเยอะจริงๆลุยกันสุดๆกับมิชชั่นพิเศษที่เล่นใหญ่ใส่กันหมดแม็กแม็กเร็วแค่ตัวอย่างยังวุ่นวายขนาดนี้ตัวเต็มๆจะป่วนขนาดไหนสูดหายใจลึกๆแล้วไปดูพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในที่สุดนะคะก็เดินทางมาถึงเอพิโซดที่10นะคะของมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์หลังจากที่แยกกันไปทำกิจกรรมดูดีนั่นกันมานะคะไปแบบไปส่งเรื่องราวดีๆต่อเพื่อเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ทั้ง5คู่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงแล้วโมเมนต์แรกทำงานไม่ไหวนะคะตะวันและลูกนิวสุดรักของคุณยาชื่อยาวโมเมนต์ถัดมานะคะโมเมนต์นอนดึกไม่ไหวนะคะน้องการและปะปีของน้องการอาถัดมากับโมเมนต์ของการเรียนโปรเจมโมเมนต์ที่แบบแอดเวนเจอร์นิดหนึ่งนะคะฟังดูใครจะผ่อนคลายเพราะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวแต่มึงเดี๋ยวรอให้เขาเล่าเที่ยวไม่ไหวนะคะเพิร์ทและชิมอนแล้วก็สุดท้ายนะคะกับแบบสายแอคชั่นนิดหนึ่งนะคะกับโมเมนต์ฟิตไม่ไหวปอนภูวินอย่าทุกคนยังจำเรื่องที่ตัวเองไปทำกันอยู่ได้ใช่ไหมจ๊ะจำได้จำได้จำได้ยังจำตื่นตัวเองไว้ว่าแล้วสิเออจำได้จำได้ครับมันค่อนข้างหนักทุกคนมีความหนักของแต่ละคนแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะปิดด้วยมุมเป็นดีๆให้เราได้ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะจำกันได้เพราะฉะนั้นเราลองมารีแคปมาย้อนกันนิดนึงว่าใครทำอะไรกันบ้างนะคะกับช่วงรอบวงแชร์โมเมนต์ใจฟูเด้อมาพูดถึงเรื่องความเหนื่อยคิดว่าใครใน5คู่10คนเหนื่อยได้อีกเหนื่อยสุดผมว่ามันเหนื่อยไม่แพ้หรอกแต่มันเหนื่อยคนละแบบนะว่ามันคนเหนื่อยสมองคนเหนื่อยกายของเนี้ยนี่คิดว่าเหนื่อยแล้วจริงๆแล้วคู่ที่คุณยายลงความเห็นว่าเหนื่อยจริงเหนื่อยสุดจริงๆน่ะต้องให้2ฝั่งนี้นะอันไหน2คู่นี้นะชิมังกับพี่เพิร์ทไปทำอะไรไปเดินขึ้นเขามาครับแล้วก็ไปช่วยปลูกปะการังเทียมมาฮะเดี๋ยวก่อนฮะบนเขาด้วยใช่ขึ้นด้วยแล้วก็ลงน้ำด้วยไปทะเลด้วยในเวลาเดียวกันเหรอในเวลาเดียวกันอ๋อขึ้นเขาไปคงจะเจอทะเลมั้งผมก็ดูเหนื่อยต้องใช้แบบทั้งแรงกายแรงปลูกปะการังแล้วอากาศมันร้อนเลยไม่ต้องพูดอยู่ข้างบนค่ะคนลงมาอยู่นี่ตอนแรกคือไม่คิดว่าจะลงไม่คือแบบว่าคุยกับยายเล่นๆว่าแบบยายมันร้อนอ่ะลงเล่นๆไหมสักพักนึงหันมาอยากกระโดดตู้มลงไปเลยลงไปเลยไปทำอะไรมั่งก็แบบมีไปดึงเชือกขึ้นมาแล้วซึ่งอีแลกอันนั้นมันใหญ่คืออย่างอันนี้เลยนี่เลยแหลกนี้เลยเอาขึ้นมาเพื่อมาตั้งใหม่แล้วก็เอาลงไปวางใหม่ใช่ต้องว่ายแบบทวนกระแสน้ำแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็โหหนักมากพี่แต่ที่เหนื่อยสุดคือแบบว่ายทวนกระแสน้ำมันโคตรเหนื่อยแล้วเราทำคนเดียวได้ป่ะอีกคนนึงไม่ได้ทำได้ป่ะก็เลยหนักกว่าใช่ไหมคนนึงก็แบบพี่สู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้แล้วทำไมเราไม่ลงไปกับเขาอ่ะคือข้างบนเรือมันไม่มีพิธีกรเราเลยต้องทำหน้าที่สำคัญที่สุดก่อนมีความรับผิดชอบสูงบ้านนี้บ้านนี้อันนี้เขาเป็นทีมฟิตไม่ไหวอยู่แล้วของบ้านเราได้ไปต่างจังหวัดกันด้วยต่างจังหวัดผมก็ไปเตะบอลกับน้องๆครับผมก็ไปเตะน้องเลยเหรอเตะบอลใช่แล้วก็ไปเตะบอลกับน้องๆไปฝึกยิงลูกโทษอะไรเงี้ยผมก็จริงๆมันก็เป็นการออกกำลังกายนะจะว่าสนุกไหมก็สนุก
เนี่ยจอยสุดตอนเตะลูกโทษอ่ะมันเหมือนไม่ได้ใช้พลังอะไรมากถูกป่ะเหมือนก็วางแล้วก็เตะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเหนื่อยแล้วมันแบบมันไม่ได้ใช้แค่แรงกายเนาะมันไม่ได้แค่พลังแบบพลังร่างกายเนาะเพราะจริงๆแล้วเวลาเราจะเตะลูกโทษเนี่ยคือมันต้องลุ้นไงว่าแบบว่าเออแบบผู้รักษาประตูเขาจะไปด้านไหนสมมติถ้าเราเตะแบบไม่คิดอะไรเลยเขาก็รับได้เราก็ต้องแบบเล็งนิดนึงว่าจะยิงยังไงแล้วก็ยิงเลยเขาก็จะสอนว่ามันแบบมันมีเทคนิคต่างๆอย่างเช่นแบบการหลอกประตูว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องมองไปตรงไหนเพื่อให้เขาคิดว่าเราจะยิงไปตรงไหนหรือไม่ก็การวางเท้าการวางการวิ่งเข้าไปตอนแรกเพื่อแบบว่าจริงๆแล้วบอลมันจะไปทางไหนแล้วเราจะพยายามหลอกประตูว่าเราจะพยายามยิงไปทางไหนก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกการเตะบอลแต่ว่ามันไม่ได้ใช้แต่พลังร่างกายหรือไงมันจะมีคู่ที่แบบมาเช้าสุดคู่ผมเองคู่ผมเองเช้าสุดไม่มีใครไม่ต้องมาสู้เลยเพราะว่าคู่ผมลากยาวมาตั้งแต่ตอนคืนทำงานเราไปปาร์ตี้ไปร้องคาราโอเกะแบบว่าฝึกไงเพราะเดี๋ยวเราต้องขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็เสียอันนี้คือเป็นพาร์ทของงานเป็นพาร์ทของงานคือเรื่องของเรื่องมันคือเรานัดกันกองตีสี่ถูกป่ะใช่ครับแล้วพวกเนี้ยก็เลยเลือกว่าแบบไม่นอนไปนอนก็เลยแบบไปถ่ายคาราโอเกะกันดีกว่าเออแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วร้องพงร้องเพลงแล้วก็ยายไม่ได้อยู่ร้านยายไม่ได้ไปยายไปเจอตอนเช้าตอนตีสี่ที่ต้องเช้าอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องทำทุกอย่างให้เสร็จก่อน6 โมงเช้าหลังจาก6 โมงเช้าเนี่ยคนจะเริ่มออกเดินทางแล้วก็คนจะออกมาตั้งหน้าร้านกันแล้วไงใช่เพราะตรงที่เราไปทำเนี่ยมันเป็นย่านแบบถนนสีลมถนนสีลมเป็นย่านแบบธุรกิจเขามีตึกสูงเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องเคลียร์กันแบบตั้งแต่เช้าในขณะที่ตอนกลางคืนสีลมมันเป็นที่ท่องเที่ยวไงใช่แล้วให้ทายว่าถนนฝั่งนึงอ่ะถนนสีลมฝั่งนึงอ่ะใช้คนกว่าทั้งหมดกี่คน200ก็สัก4คนอ่ะมึงใจร้ายมากใจร้ายมากใจร้ายมาก5คนก็น้อยมากๆอ่ะนะเขาปูมาจะให้ใจร้ายประมาณนึงมึงใจร้ายกว่าที่เขาปูมาอีกของจริงไหมเขารู้สึกว่า5คนเยอะไปเลยอ่ะกูไม่ต้องไปช่วยแล้วเพราะแค่4คนกูไม่ต้องอดหลับอดนอนหรอกไม่คือเดี๋ยวนี้อ่ะคนมันเริ่มมีนิสัยในการทิ้งที่ดีขึ้นมันก็ช่วยไปส่วนนึงแล้วมึงไปรู้เหรอมึงไปเค้าเหรออย่าว่าเพื่อนจริงๆเป็นกี่คนทั้งเส้นน่ะมันจะตก5 คนแล้วนี้ก็ไปเพิ่มอีก3เหรอเป็น8ใช่น้อยมากนะ5คนน่ะก็อยากจะบอกว่างานของเค้าเนี่ยเหมือนจะเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเค้าต้องใช้ความคิดเหมือนกันว่าต้องทำยังไงวางแผนการนู่นการนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเป็นงานที่ทำเพื่อสังคมจริงแล้วคำถามนิดนึงแล้ววันนั้นเราไปมอบอะไรคำถามเยอะจริงไม่ได้ดูเทปนี้กลับไปดูอันดับแรกเลยต้องมอบแบรนด์ให้เขาก่อนเพราะว่าเขาตื่นเช้าเราก็รู้สึกว่าอยากเป็นกำลังใจให้เขาเราก็มอบรถลากเข็นขยะที่สามารถแบบนำเข้าซอยเล็กๆได้เพราะว่าถ้าเป็นรถใหญ่อะรถเขียวที่เราเคยเห็นกันอะมันไม่สามารถเข้าแบบซอกเล็กๆได้ไงอย่างอีกคู่นึงที่ได้ไปดูการทำงานจริงแล้วก็ดึกสุดอะกู้ภัยเตนิวอันนี้คือต้องไม่นั่งรอจนกว่าจะเกิดเคสจริงๆเพราะเราแบบเหมือนจะเอาเคสจริงอะเราก็ทำนู่นทำนู่นตอนแรกก็จะม็อกอัพละไม่มีใครยอมลดความติดต่อหลายที่แหละติดต่อหลายจ้าผมว่าการนี้มันไม่มีอย่างดีแล้วแต่เรากำลังเล่นเกมอยู่แล้วเคจะเข้ามาพอดีแล้วแบบเหมือนเราเป็นวินาทีที่มันแบบมันตื่นเต้นมากทุกคนรีบขึ้นรถขึ้นรถเงี้ยมันก็แบบทุกคนต้องวางทิ้งทุกอย่างแล้วแบบต้องพร้อมอ่ะแล้วอีกอย่างนึงครับพี่แป๋มตอนที่แบบเราไปถึงกันเยอะๆคือแต่ละคนอ่ะเหมือนรู้หน้าที่ของตัวเองเพราะว่ามันมีคนที่ปฐมพยาบาลคนนู้นคนนี้แล้วจะมีคนที่แบบโบกรถด้วยแล้วก็คนที่แบบอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะทุกคนแบบเหมือนรู้หน้าที่ตัวเองแล้วสรุปพี่ไปทำอะไรไฮมิวอันนี้เราก็ช่วยโบกรถอันนี้ก็โบกรถอ๋อโบกรถโบกรถซึ่งทำไมรถติดกว่าเดิมเพราะอันนี้โบกไม่เป็นคือใครจะโบกรถเป็นแค่ทำมือแค่นี้ห่างสภาเขาบอกว่าหะนิ้วขาดนิ้วหายนิ้วแต่นิ้วไหนครับอยู่แถวนี้แหละนิ้วเราก็ต้องเก็บโซ่ในหัวใจเราแบบนิ้วตัวเราไหนนิ้วแล้วมันมีหยดเลือดมีอะไรเต็มถนนกลัวเจอมากอยากรู้ว่าถ้าเจอเราจะทำไงอ่ะเจอแล้วแค่ตีเหรอกีฬาการไม่ออกแต่ว่ามันตื่นเต้นตอนนั้นเลยยายต้องการใครที่ผ่านข้ามสะพานแยกรัชดีก็จะเห็นนักแสดงสามท่านคลานอยู่กับพื้นใช่แล้วเมื่อหานิ้วคนที่ก็สรุปเจอไหมจะสรุปนิ้วอ่ะสรุปแบบมันเขาขาดแล้วก็ติดอยู่ห้อยติดอยู่ข้างหลังแล้วมีเยื่อเอ็นเล็กๆแบบอยู่ต่ออยู่แล้วก็แบบพับไปข้างหลังมันก็เลยดูเหมือนขาดจริงๆมันอยู่ไปอย่างเงี้ยเราได้อินเสิร์ตมาไหมไม่อินเสิร์ตเขาไปโรงพยาบาลแล้วอ่ะอันนี้ความเช้าสุดดึกสุดวุ่นวายสุดเดี๋ยวต้องยกให้คู่ครับน้องเล็กของเราครับเราไปกันที่โรงเรียนครับโรงเรียนแล้วมันมีเด็กๆเยอะมากแล้วเราก็ไปวุ่นวายกับเด็กๆเขาวันนั้นเหมือนเป็นวันที่ทั้งพี่เจมส์พี่โฟดเนี่ย
ทำอะไรหลายอย่างมากถูกป่ะใช่ใช่มีทำอาหารให้ใช่ไหมทำเป็นไฟใช่ไปถึงก็ไปตักอาหารให้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำจรวดขวดน้ำเด็กๆอะไรเงี้ยครับไปทำใส่ใหม่ด้วยใช่แล้วก็ไปชักกระเยอะเล่นกันอะไรเงี้ยครับครูเขามีแค่2คนเองมาครับทั้งโรงเรียนอะไรเงี้ยครูคนนึงก็คือต้องสอนหมดแล้วก็ต้องทำการเงินทำทุกอย่างเองด้วยนะจริงครูก็เก่งมากอย่างแบบว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะสอนนักเรียนอะไรเงี้ยแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยครูก็จะไปแบบว่าซื้อของไปทำกับข้าวให้เด็กๆกินอะไรซึ่งแบบว่าครูเขาขอสู้มากๆอะไรเงี้ยก็แบบว่าครูแบบว่าผมเก่งมากๆอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีแต่เรื่องตื่นเต้นไม่ได้มีแต่เรื่องใจฟูจริงเรื่องสนุกสนานเรื่องขบขันก็มีในทุกมิชชั่นของทุกคนอย่างของเราเนี่ยเราเจออะไรเราเล่นลิงชิงบอลกับเด็กที่เราเล่นแบบเล่นบอลโดนใครคนนั้นเป็นใช่ก็จะต้องใช้สมองกันหน้าเนี้ยพวกผมอยากให้ทุกคนไปดูช่วงที่แบบเราไปร้องคาราโอเกะเพราะว่านั้นคือเสียงจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนเอาตัวจนก็ไม่มีก็คือจริงๆเราลองเยอะมากนะแต่เขาคงอันนี้น่าจะเพาะเป็นช่วงที่เพาะที่สุดท่านเป็นช่วงนี้เลยใช่ก็คือจริงแล้วพี่อาจจะอยู่คาราโอเกะแบบ3ชั่วโมงเดี๋ยวเขาตัดมาแค่30วิอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยช่วงที่ดีมีน้อยมากคู่ของพี่เต้ล่ะคะพอเราไปกู้ภัยเสร็จมาใช่ไหมเราต้องเล่นเกมต่อแล้วเกมนั้นก็คือต้องทำมิชชั่นให้เสร็จเรามาวัดฮาร์ดเรทเขาให้ไม่เกิน100เยอะๆคนนี้เขาสตาร์ทที่150แล้วไม่ลงมาอีกเลยของพี่เจมส์พี่โฟร์นะฮะมีโมเมนต์แบบว่าเจมินายกลัวพึ่งอะไรอย่างเงี้ยกลัวพึ่งเหรอใช่กลัวพึ่งมันถือว่าเขาพึ่งหรือแมลงทุกชนิดว่ากำลังจะไปตัดกลัวที่มันบินมาแล้วต่อยได้กูก็เดินมาแล้วต่อยได้ไม่ใช่กูต้องบินมาต้องบินมาแล้วเอาเลยบินมาแล้วต่อยเนี่ยกลัวสาเหตุที่พี่เจมกลัวพึ่งเพราะอะไรนะมันกะโปรเจกต์ไทยไม่ถูกว่ามันจะบินไปทางไหนอะแบบอย่างหมามันยังแบบไม่ติดทางนะมันแบบแล้วมันแบบเข้าใจฟังปะการังนะคะเราไปเจอสัตว์แปลกเหมือนพวกเราเนี่ยไปโดนอะไรต่อยในทะเลเรื่องความเหนื่อยตอนหายแล้วกันแบบตอนแบบต้องเดินขึ้นภูเขาซึ่งมันไกลมากๆจากจุดสตาร์ทไปถึงจุดบนเขานะแล้วก็แถมต้องข้ามเรือไปปูปะการังอีกแต่ว่าทุกมิชชั่นน่ะถึงจะเหนื่อยถึงจะมีอุปสรรคใดๆแต่ก็ผ่านไปสำเร็จด้วยดีนะคะแล้วก็เราได้ส่งมอบความตั้งใจแล้วก็การสนับสนุนให้กับทุกหน่วยงานที่พวกเราเลือกกันเองนะคะหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยก็อ่ะไปชมภาพนะคะโมเมนต์ที่ทำให้เรารู้สึกใจฟูกับการที่เมื่อมิชชั่นมันสำเร็จแล้วเราได้ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับคนที่เขาต้องการเป็นอย่างไรไปดูค่ะเย ชั้นสุดท้ายวันนี้เนี่ยทั้ง10คนเนี่ยจะต้องรวมพลังสามัคคีทั้งพลังกายพลังใจพลังสมองมิชชั่นนี้ถ้าเกิดทำสำเร็จนะคะเราจะมอบเงินสมทบทุนนะคะให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยเย้ Very good ว้าวซึ่งเงินสมทบทุนตรงเนี้ยเขาก็จะนำไปแบบบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยกับผู้ได้โอกาสเช่นแบบบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ในถิ่นประกันดารอะไรเงี้ยนั่นละก็ถือว่าจะได้ครบๆทุกโมเมนต์เลยนะคะแต่ละมิชชั่นทุกคนต้องช่วยกันทำคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดนะคะมิชชั่นแรกของเรานะคะมีชื่อว่าสไลด์ไต่เปี้ยวกติกามันเหมือนเราแข่งวิ่งเปี้ยวอ่ะที่มีสองฝั่งใช่ไหมเราวิ่งเอาผ้าไปตีหลังเพื่อนให้ได้นะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้ใช้ผ้าอ่ะแต่ว่าเราจะเล่นกับมาเมืองทอยด้านหลังนี้นะคะแต่ละทีมจะไปยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของตัวเองไม่สัญญาณนะคะทุกคนเลยต้องไต่ตอยไปตามเส้นทางนะคะแล้วก็เมื่อมาถึงก็ส่งต่อยเพื่อนง่ายๆเลยอ่ะใครที่สามารถเอาดาบไปตีหลังต่อสู้ในรอบวิ่งของตัวเองได้อายุเยอะก็ต้องเล่นเหรอเยอะเล่นอายุเยอะไอ้เยอะโอ้ยเยอะตรงเนี้ยมึงดูใส่เสื้อคลุมคนแรกเลยมึงกับกูอ่ะ32ไม่รู้
ไม่รู้เลยใส่ขึ้นก็อยู่สองคนเลยแม่งมาน่ารักเลยถูกต้องเมื่อมาถึงจุดเริ่มต้นของเราเราจะต้องถอดอันนี้ให้เพื่อนไงครับผมเข้าใจได้เลยคือตอนนี้เราแบ่งทีมกันแล้วนะคะพี่เจพี่เจมน้องการพี่ปอนแล้วก็พี่เพิร์ดนะคะคุณคิดว่าวิธีของคุณมันมีจุดแข็งตรงไหนมีพี่เต้เป็นผู้นำโอ้โหนั่นจุดอ่อนเลยจากที่คุณเคยแข่งขันกับเขามาเนี่ยลองวิเคราะห์พูดหน่อยสักหน่อยสิก็ที่เรามาเล่นคนแรกเพราะว่าเราไม่อยากโดนตีหลังครับเพราะว่าในรอบแรกมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะต้องแบบแพ้แล้วมาตีหลังกันเลยเราก็เลยยอมจะเฉื่อยแค่ไหนยังน้อยไปตายคนที่สองแน่นอนเราก็เลยยอมใส่เสื้อให้น่าเกลียดนานๆหน่อยเอาอีกทีนึงนะคะจุมพลตุ๊กเนวภูวินพี่โบดแล้วก็ชิมอนโฟดูเป็นคนคล่องตัวแบบน่าจะแบบมีพลังเด็กและพลังนักกีฬาเยอะชิมอนน่าจะเคยคล่องตัวมาก่อนตอนนี้เดี๋ยวอายุเยอะขึ้นแล้วอ๋อไม่หมายว่าแต่ก่อนแต่ชิมอนเขาว่ายน้ำเร็วมากนะงั้นประมาทไม่ได้ทั้งสองคนนี้ดูคล่องตัวมากภูวินก็นักกีฬาโอ้โหนักกีฬาเยอะนะอ่ะเพราะฉะนั้นทีมที่ชนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกติกากันตอนท้ายนะคะว่ารางวัลของเราคืออะไรถ้าพร้อมแล้วตอนนี้นะคะทั้งสองทีมประจำที่เลยเอาครับหลังจากแบ่งทีมกันไปเรียบร้อยแล้วทั้ง2ทีมก็ไปประจำจุดสตาร์ทของตัวเองอ๊อฟจุมพลพี่ใหญ่หัวหน้าทัพนำทีมนิววี่ชิมอนภูวินและโฟดโฟดไปประจำที่จุด A ส่วนลูกพี่เตตะวันก็กระเตงเดอะแก๊งเจมินายเพิร์ดปอนและน้องกันไปประจำที่จุด B ครับทั้ง2ทีมส่งหัวหน้าทีมมาเป็นตัวเปิดก่อนก็วิ่งไล่ให้เด็กมันดูว่างั้นเถอะหลังจากวางแผนแล้วนะคะเตรียมพลังกายของคุณไว้นะคะเพราะนี่จะต้องมีทางการปีนการป่ายการกระโดดใดๆนะคะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะทีมคุณพร้อมพร้อมที่สุดแล้วนี่ด้านบนพร้อมไหมคะพร้อมและพร้อมแล้วนะคะนี่คือสไลด์ไต่เปี้ยวฟังเสียงนกหวีด3 2 1เปี้ยวเร็วโอ้พี่เตะเร็วมากตะวันเร็วตะวันดูน่าสนุกเหมือนกันนะคุณจุพลนะคะคุณจุพลใส่กันนะคะมายังมายังไปแล้วตอนนี้ตะวันไปถึงไหนแล้วคะเอ๊ะเดี๋ยวมึงแป๊บนึงไม่ได้ทวนไม่ได้เลยบ่นอะไรกันบ่นอะไรคนเดียวไปไหนตัวนี่นู่นออกมาไม่ใช่ตอนนี้แย่ออฟแย่ออฟอึดอัดมากนะคะไปเลยเร็วมาเร็วช้าเร็วมาเร็วเร็วกระยองกระแยงมากนะครับผู้คนแก่สองคนนะคะเร็วมาเร็วเร็วลูกเป็นใครเป็นใครแม่เร็วเร็วไปแล้วไปน้องชายเจ้าชายไปแล้วเจ้าชายตอนนี้น้องชายว่องไวมากนะคะฟังนู้นลงมาโอเคปอดปอดนะครับเร็วเร็วเร็วพี่การไวจัดไหนนี่ขวาขวาขวาเออไม่ศัตรูนี่อย่าช่วยเออไม่ใช่ไม่ใช่มาดิปวดแบบนี้ออกปวดปวดออกขาซาเดียวปีนี่ปีนี่ไปแล้วพี่ปวดเจ็บตูนเจ็บตูนเจ็บตูนมาแล้วมาแล้วแล้วปวดโดนแล้วปวดเจออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาเร็วมาเร็วเอาดาบมาเอาส่งดาบมาให้พี่ตอนนี้ทีมตะวันมีสิทธิ์ตามกันนะคะปวดหลงทางเหรอปวดเร็วปวดเร็วปวดเร็วทางมาเร็วปวดเร็วปวดหลงทางตามมาติดติดแล้วนะคะไปถอยนิ้วหน่อยให้มันเปลี่ยนตัวตอนนี้เจมินายใช้วิธีความแม่นยำนะคะเจมินายไม่ต้องแม่นยำพุ่งตัวไปเลยไม่ต้องมีสติพุ่งตัวไปตอนนี้เจมไม่ได้เฮ้ยภูวินเร็วเร็วเจมปะเฮ้ยเจมเฮ้ยมาแล้วเจมเฮ้ยเจมทีมบ้านทีมบ้านภูวินหายไปแล้วไหมได้ไหมได้ไหมภูวินตัดสูตรไปแล้วไหมไปเลยน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนหาน้ำกินก่อนทางโน้นทางโน้นเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีความตั้งใจอยู่นะคะโอ้ว้ายเลือดภูวินลงมาแล้วเร็วอยู่นะเจมส์เร็วเร็วภูวินกำลังย้ายอยู่เจมส์มาเนี่ยมาตามพ่อตามมาไม่ขลับนี่ตามไปนะนี่ขลับมาทำไมวะเฮ้ยเยอะไปได้ไปได้ไปได้เร็วระวังระวังระวังเร็วเร็วน้องเจมส์เร็วปอนกำลังอึดอัดอยู่แล้วปอนแล้วปอนซ้ายอยู่พี่ตัดเร็วเร็วอ่ะเดี๋ยวเขารู้เขารู้เขารู้พี่เขารู้
ปีไม้หลอกไม้โอ้ปีไม้เรื่องนี้มาแล้วตอนโอ้ยไม้โอ้ยไม้โอ้ยหยุดหยุดก่อนเฮ้ยดาบดาบไปเอาดาบไปเอาดาบก่อนเราไม่เอาดาบก่อนดาบ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 ไอ้เหี้ยเร็วมากเร็ว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 ไม่ได้ไม่ได้ต้องถือดาบไปก่อนดาบ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 ถึงถึงไอ้บ้าไอ้ดาบไอ้ดาบหัวดาบหัวไปไหนไปไหนได้แล้วใครใครไปแล้วชิบะใหญ่ตัวอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเข้ามาคุณใช้ยังกี่ตอนสุดไหมครับแล้วแล้วแล้วอ๋อหาแล้วเข้าไม่เจอใครใครหาแล้วเข้าไม่เจอชิบะไปชิบะเร็วเร็วชิบะเพื่อนหนีไปเพื่อนแมงเล็บแมงเล็บแมงเล็บเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าใครมาใครมาทีมอนคล่องแคล่วมากเหมือนสมัยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเร็วหน่อยเดียวไปตะวันต่อเลยโอเคไป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 ถ้าอีกหนึ่งรอบไม่มีใครชนะจะถือว่าเสมอนะโอเคโอ้ยเขาลงเขารู้เขารู้ตะวันไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วระวังหัวระวังหัวเกือบพันมือกูไปหมดแล้วเนี่ยถ้ารอบนี้ยังไม่ได้ถือว่าเสมอเพราะกูเหนื่อยมากแบงแบงแบงเขาบอกไม่ไหวให้บอกแบงไปเลยไปเลยไปก่อน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 ระวังหัวไปแล้วระวังหัวไปเล่นกระดุมมาแล้วเหรอกันไว้กันไว้กันไว้ทันแล้วทันแล้วจับหายไปอีกแล้วเปิดไปแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเร็วเร็วเปิดเลยประตูที่ตูมันติดแล้วไว้ติดด้วยติดด้วยสิมาเร็วเปิดเร็วสิมาติดแล้วเร็วมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสเร็วให้มันลุ้นเลยสิมาลุ้นเร็วสิมาเร็วเปิดมาแล้วเปิดจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มขึ้นไปสิเปิดหนีไปเพื่อนนี้ไปนี่เอ็ดเอ็ดวีมอนมอนมอนมาตรงหัวมาตรงหัวจับไปเลยนี่เลยดีมากเลยครับเฮ้ยขึ้นมาทำไมตุ๊กยิ้มของข้างล่างว้าวโอ้ my god ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะผมว่าผมดูเหนื่อยนะชิบอนดูเหนื่อยเหนื่อยไม่มีจะบอกว่ากติกาเดิมที่เราตั้งวางเอาไว้เนี่ยทีมที่ชนะเนี่ยจะได้มาดึงดาบซึ่งในนั้นจะมีมูลค่าของเงินบริจาคอยู่ทีมที่ชนะจะได้ดึง3ดาบทีมแพ้ได้ดึง2แต่ในฐานะที่วันนี้ทุกคนเต็มที่แล้วผลออกมาก็เลยทำให้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะก็จะได้ดึงทั้งหมดดึง10ไปเลยไหมดึง10ไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะแข่งกันทำไมวะเมื่อกี้เขาเห็นความเต็มที่ของถูกต้องมีการบอกก่อนไหมครับว่าเงินนี้มีมูลค่าเท่าไหร่บ้างมีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นหลักพันถึงหลักหมื่นฉันว่าทุกคนจับพร้อมกันทุกคนจับพร้อมกันเลือกกันเลยเลือกได้เลยอ่ะพร้อมอ่ะจับแล้วก็ดึงพร้อมกันค่ะ1 2 3พี่วอนเท่าไหร่คะ 5,000 ขอต้องการ 7,000 3,000 พร้อม 10,000 บาทครับโอ้ 2,000 บาทครับ 2,000 บาทตา 3,000 บาท 3,000 บาทตะวันครับทีมครับ 10,000 บาท 3,000 บาทนี่ 3,000 ครับ 3,000 บาท5,000 ครับเพราะฉะนั้นในมิชชั่นแรกนะคะน้องๆทำเงินสมทบทุนนะคะให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไป 51,000 บาทก่อนเลยเย้สกิลมิชชั่นเมื่อกี้เชื่อว่าใช้ทั้งพลังใช้พลังกายไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปมิชชั่นถัดไปนะคะบูสต์พลังกายนิดนึงด้วยแบรนด์ส้มไก่สกัดนะคะ
ดีแล้วที่ทุกคนบูสต์พลังกันด้วยแบรนด์สุขใจสกัดเพราะว่ามิชชั่นต่อไปของเรานะคะจะต้องใช้พลังกายและรอบนี้จะต้องใช้พลังสมองด้วยรวมไปถึงจะต้องใช้แบบเรื่องของการบาลานซ์ร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปมิชชั่นที่2ของเรานะคะใบไต่ถังค่ะเก่งมากเพื่อนเก่งมากโอ้โหไม่ต้องทำอะไรคุณรู้ว่ามันไปกลับด้วยไหวอยู่แล้วยังไหวอยู่ใช่ไหมเพราะเราบูสต์พลังกันด้วยแบรนด์สุขภาพแล้วนะคะนี่คือเกมใบไต่ถังนะคะเราจะเล่นฝั่งนู้นต้องสามัคคีกันคนหนึ่งซื้อเมื่อกี้จากการจับฉลากแล้วคือคุณตะวันเนี่ยจะได้ขึ้นไปอยู่บนแท่นลอยน้ำนี้ไม่ได้จับฉลากเรื่องมาเลยเรื่องมาเลยหรอคุณตะวันจะต้องขึ้นไปอยู่บนแท่นทรงตัวนี้นะคะเราต้องพยายามสาวเชือกไปให้ถึงฝั่งตัวนู้นให้ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งโน้นเนี่ยมีหน้าที่ในการใบ้คำใบ้กันเป็นหมู่คณะนะให้เธอนั้นตอบได้ถ้าตอบได้1ข้อเนี่ยก็คือบวกสมทบทุนไป 1,000 บาท 1,000 บาทได้เลยแล้วคุณไปจนถึงตรงนู้นได้นะนะคะแนนทั้งหมดจะเบิ้ลขึ้นให้เป็น2เท่า2เท่านั่นหมายความว่าถ้าฉันตั้งใจไต่อย่างเดียวโดยไม่ตอบคำถามเลยฉันจะไม่ได้เงินเลยถูกต้องถูกต้องเพราะไม่คูณ0โอเคโอเคนะโอเคนะโอเคไม่ได้ยากอะไรรอบแรกให้คุณก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะมีสิทธิ์เลือกว่าใครมาไต่ทางฝั่งใบ้พร้อมไหมคะมาเนี่ยพร้อมเราจะเริ่มมาคุณตะวันลงไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็พร้อมนะคะคุณตะวันกระโดดเลยสู้ๆนะเก่งมากเพื่อนโอ้ยมันยากอยู่เลยเป็นหมวดสุภาษิตคำบางเพยพร้อมแล้วเริ่มค่ะเพื่อนดูเพื่อนนี่พูดกูตากูต้องมองสิพูดออกมามันนี่มันพัดลมเพลมพัดไม่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 เย็นอะไรอันนั้นโดนแล้วก่อนมึงนะตุ๊กตาที่มึงทำอยู่เลยตะเกียกตะกายกระเสือกกระสนเสียงของพี่ภูเขาอะไรใส่กีบกีบร้องนี่อะไรกัดปากกัดตีนพีบเร็วกินน้ำใต้ศอกถูกเต้เก่งมากร้านอาหารร้านอาหารโอ้ยแพ้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 ชนแกถูกต่อไปอะไรเหรอกระต่ายขาเดียวตื่นกระต่ายตื่นตูมถูกอันนี้กูชอบทำเออมึงไม่ผ่านเท้าลันนะมึงไม่ผ่านเท้าลันนะไม่ใช่อะไรนะปล่อยเขาหาเสียถูกอีนิดเดียวตัวนิดเดียวเวทพี่มึงพยายามสอนให้แต่เอาไม่ใช่ไอ้ทางด้านหลังมึงพี่เต้เก่งมากเลยเฮ้ยเก่งมากอ่ะเมื่อกี้ด่ากูหรือเปล่าแหมอุตส่าห์รอดอันนี้ก็รอดมาตั้งนานเฮ้ยวันนี้มาข้างบนตะวันทำได้ดีมากตะวันทำมาได้8คำและทำเวลาไปได้1นาที30วินาทีเพราะฉะนั้นสำหรับตัวนี้ไปอีก 16,000 บาทโอ้เก่งจังเลยคุณทำผลงานได้ดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์นะคะในการเลือกหนึ่งคนยายอะไรคะเลือกยายนี่แหละถามความสมัครใจของทางนู้นก่อนทุกคนโอเคไหมครับถ้ายายโอเคมากมากระหว่างยายกับน้องกันจะเอาใครดีครับยายเหอไม่มีปัญหาอยู่แล้วเออเป็นหมวดสถานที่ท่องเที่ยวครับเที่ยวอยู่สุราษฎร์ยายสุราษฎร์นะสุราษฎร์อะไรหอยเขื่อนน้ำแรงน้ำแรงเขื่อนเชี่ยวหลาเชียงใหม่พัดโดยเทพไม่พูดเลยมอนแจ่มมัดเลอไม่ไปเลยใครเลือกขายของดำเนินสะดวกตลาดนะว้าวไม่ยอมตลาดน้ำอะไรอัมพวาเต็งว้าวแล้วอาบน้ำไปไหนในคลองชอยายไอ้นิวมาชอว์อ่างแก้ววันเลยทุกปีขึ้นไปจังหวัดเลยบวกกันดังเอางี้ทุกคนเลิกไปดูยายดีกว่าอยู่ภูเก็ตไม่ป้านเลยไม่ป้านแหลมผมแทบอันนี้อะไร3เออ
สามวนสามศูนย์สามศูนย์สามหมื่นสามพันบวกเดี๋ยวไปถึงอีกเลยอันนี้ไม่ยายมีอะไรก็มะมะนาวมะมะม่วงมะเปียกม่วงกันมะมะมะปูดอะไรปูดโอ้โหและนะครับทั้งหมดยายทำไปได้ทั้งหมด8ข้อครับผม8คะแนนแปลว่าได้อีก 16,000 เหรอก็คูณ2ไปเพราะยายถึงฝั่งในเวลาภายใน2นาทีได้ไป 16,000 บาทครับมีใครฝั่งนั้นอยากจะเล่นอีกไหมครับปอนครับเฮ้ยมันปอนครับปอนปอนครับปอนอยากเล่นไปปอนพร้อมนะคะจะเป็นคำที่เหลือนะจะมีทั้งสุภาษิตคำบังเคยแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆก่อนไหมคะเป็นคุณเก่งมากปอนเก่งมากพร้อมแล้วเออเออเออเวลาเราลงใจมากลงอกลงใจอ่ะมีคำว่าอกมีคำว่าอกเอ้ยวะนี่อกลงใจมันแน่นอกก็ต้องยกออกยกอะไรยกยกโฟกัสสุภาษิตก่อนยกยกยกอะไรวะทะเลแล้วก็อะไรธรรมชาติมีอะไรบ้างทะเลแล้วก็อะไรภูเขาเอ้ยยกภูเขาอะไรยกภูเขาจะอกเฮ้ยอะไรต่ออันนี้อะไรน้ำเป็นไงเป็นไงน้ำลอยน้ำที่ลงไปเลยเป็นอะไรขึ้นได้ยกเลยน้ำขึ้นได้ยกออกไม่มีมันแน่นอกยกออกเทอะไรยืด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 น้ำขึ้นได้ครับ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 ถ่ายไว้เลยเมื่อกี้ไอ้เต้ด่ายนี่ว่าอะไรไม่ช่วยไม่ช่วยเรียกทำให้เสียเรื่องอีกนะอันนี้ทำอะไรอยู่อันนี้ทำอะไรอยู่เออ22/7 22/7คืออะไรทำไม่ได้เดี๋ยวเลยว่าเดี๋ยวได้ไหมถ่ายอ่ะถ่ายเออไม่ถ่ายเออไม่ถ่ายอะไรเอา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 อะไรเรียกว่าอะไรไม่ใช่อะไรโดนไต่เชือกออกเลยไต่เชือกออกเลยออกเลยออกเลยโดนไต่เชือกไปเลยไม่ต้องห่วงอันนี้แล้วไม่บอกอ่านไม่บอกโอ้ยเท้าลานับใครจะไปนึกออกวะผมบอกไปแล้วอะไรนะอะไรอันนี้อะไรอีกข้อนะสกินเฮดสกินเฮดไม่มีพร้อมร้านรถอะไรร้านอะไรร้านขอไม่อีก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 เอามาทำไมอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรหวีอะไรได้หวีวันนั้นได้หวีอ่ะท้ายจนกว่าจะหมดมึงยืนอยู่งั้นแหละเอาต่อโอ้ยจบม้าไงม้าม้าเออม้าดีดดีดอะไรม้าดีดผมเออชอบว่ะไอ้กระดูกที่อยู่ในหัวมึงเรียกว่าอะไรม้าดีดกระโหลกเอออ่ะอีกคำหนึ่งเร็วผมไม่ยอมแพ้หรอกครับมาตกกินมดตกกินมดตกกินลอยกินมดขี่ช้างจับตะกั่วเหรอขี่ตัวกินมดมั้งหมดแล้วโอเคปอนนะคะทำไปได้อีก5คำนะคะจบรอบทุนไปได้อีก 5,000 บาทเย้วันนี้นะคะสรุปว่าเราทำมิชชั่นไปได้2อันเนี่ยนะคะสมทบทุนไปได้ 88,000 บาทเย้กูดยังไงนะน้องโฟร์สครับทำให้มันเป็นเลขกลมๆก็เลยแบบว่าลงขันกับพี่ๆว่าเออเดี๋ยวเพิ่มไปอีก 12,000 ครับเนื่องในแบบว่าวันนี้มันเกิดผมพอดีอะไรเงี้ยวันที่ถ่ายครับโอ้ยก็เลยแบบอยากให้ครบ 100,000 ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เงินสมทบทุนที่เราจะมอบให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย100,000 บาทตั้งแต่เอพิโซด1จนถึงวันนี้ที่เราได้แบบอ่ะเหน็ดเหนื่อยก็จริงเลอะเทอะเจ็บตัวนิดๆหน่อยๆครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะเราเริ่มเอพิโซด1ในวันเกิดเจมินายและจบ EP สุดท้ายในวันเกิดโฟร์สโอ้ยโอ้ยจริงด้วยอ่ะตอบเก่งมากก็ถ่าย EP แรกคือวันเกิดเจมินายเออใช่ๆที่ทะเลใช่เออเก่งมากด้วยอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของยูไงอ่ะความรู้สึกที่เราได้ไปช่วยทั้งแบบทั้งทำมิชชั่นสนุกสนานทั้งได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆมันมีความมันทำให้เราใจฟูอย่างไรบ้างจริงก็รู้สึกว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมสนุกมากนะครับแล้วแถมอีกอย่างนึงเราได้ช่วยเหลือองค์กรต่างๆหรือว่าคนต่างๆที่เขากำลังขาดตรงนั้นอยู่นะครับอุ่นใจดีครับแล้วก็ได้มิตรภาพที่ดีตอบให้ดีถ้าเราไม่ลงพื้นที่ไปดูเราไม่รู้นะว่าปัญหาจริงของมันคืออะไรแต่พอเราลงไปดูปุ๊บรู้สึกเลยโอ้โหจริงแล้วมันลำบากจริงแล้วการที่เราไปช่วยเขาอ่ะผมว่าเขาน่าจะใจฟูขึ้นมีความสุขมากขึ้นครับแล้วทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมากขึ้นอุ้ยนั่นตอบดีมากเลยอ่ะตบมือให้กับน้องๆทั้ง10คน
อีกอย่างที่สำคัญมากนะคะยินดีนะกับผู้โชคดีทั้ง50คนนะคะจากกิจกรรมโมเมนต์ไหนก็ไหวฟิลเตอร์ชาเลนจ์ซึ่งเราได้50คนที่จะมาร่วมถ่ายมิวสิกวิดีโอกับศิลปิน5คู่ตัวแทน5โมเมนต์มาส่งต่อพลังดีๆออกมาในรูปแบบเพลงและมิวสิกวิดีโอชื่อเพลงว่ากอดซอยทุกคนไปเข้าห้องอัดกันมาแล้วถูกปะเรียบร้อยครับพี่เจมเป็นไงฮะพี่เจมสนุกครับสนุกเนื้อเพลงดีครับแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรจังหวะมันอัพความสุขของทุกคนได้ถ้าฟังกันนะแล้วเอาดีเพลงติดหูนะใช่ติดหูมากเลยนะไหนขอสักท่อนดิพี่เตกอด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 นี่งั้นผมให้นี่ดีกว่าเขามีโฟร์ให้น้องโฟร์เป็นการร้องแบบเอเนอร์จีที่มีพลังที่จะส่งต่อทุกคนได้อย่างแบบเต็มที่พลังเด็กอ่ะไหนลองฟังเฮ้ยรู้ว่าเธอยังมีฉันอยู่ตรงนี้ทุกก้าวที่เธอเดินไปคอยซับเบย์เบย์ปฏิชาร์จให้เธอแค่ปฏิชาร์จไม่มีใครช่วยเลยฝากติดตามมิวสิกวิดีโอเพลงกอดกอดจากทั้ง10คนนี้นะคะเรื่อยๆทาง YouTube ของ GM TV ค่ะก็ขอขอบคุณแบรนด์สุกัญสกัดด้วยนะครับที่อยู่กับเราได้ทุกโมเมนต์ตลอด10 EP เลยเย้แล้วก็ทำให้พวกเราทั้งหมดมาเจอกันด้วยได้มีตาภาพที่บางทีเราอาจจะไม่ได้คุยกับใครในนี้เลยก็ได้คุยกันขอบคุณน้องๆทั้ง10คนอีกครั้งนึงนะคะสำหรับทุกพลังกายพลังใจที่ทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้นะคะยังไงเดี๋ยวลาไปด้วยภาพบรรยากาศการเข้าห้องอัดแล้วก็การถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงกอดกอดนะคะพวกเราทั้ง11คนลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะกับมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกเร็วสวัสดีค่ะกอดกอดกอดชาร์จให้เธอแค่กอดกอดทำไมไว้ให้เธอหันมาบอกเป็นชาร์จให้เธอแค่กอดกอดทำไมไว้แค่เธอหันมาบอกให้เธอมั่นจ้าอ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 ายพร้อมลุยครับพร้อมแล้ว24/7 you can touch the moment when you rush again go make it when ก็คือทั้งหมดผมว่าตรงบีบมากๆตรงวิบสมัยนั้นว่าที่เราคุยกันที่ทะเลตอนนั้นบอกว่าเราอยากได้แบบฟิลอบอุ่นอยากได้มีท่อนจำอยากได้มีแบบอะไรเงี้ยคือครบทุกอันก็ขอให้เราได้รับการกัดกอดกัดกอดเล่นเก่งมากอ่ะไหนๆก็โชว์เลยไปพี่ชัยนี่น่ารักน่ารักน่ารักพี่ออฟเนี่ยเขามีประสบการณ์เต้นมาหลายปีจริงๆจากวันแรกที่ผมแค่หายใจยังติดขัดตอนนี้ขยับขยื่นตัวได้ดีแล้วครับกระดูกกระเดี่ยวผมเรียบร้อยจัดมาเรียบร้อยพี่เนี่ยไปถ่ายมาแล้วตอนเช้าน้องนับว่าไงน้องเดี๋ยวพี่จะบีบน้องนะว่าน้องต้องทำยังไงบ้างนับว่าไงครับพี่มีท่าเต้นด้วยผมน้องซ้อมท่าเต้นมาเรียบร้อยซ้อมมานิดนึงแต่เต้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะไหนซ้อมเนี่ยซ้อมเนี่ยได้ไหมซ้อมเนี่ยได้ไหมซ้อมน้องเพลงพี่เต้นดีมากเลยพี่เต้นไม่ได้เลยพี่จะไม่ให้น้องซ้อมเหมือนกันนี่หนามานี่หนามานี่หนา What's up น้องไม่รู้ว่าเธอยังมีฉันอยู่ตรงนี้ทุกอะไรวะทุกก้าวที่รู้สึกการเดินทางเดินทางจะคอยรับ baby ถือว่าทำได้ดีนะครับก็เราก็จะมีถ่ายแบบว่าพวกลายซิงค์ต่างๆแล้วเราก็มีการแบบว่าเป็นเรื่องราวเป็นแบบว่าเราเป็นแบบแฮชแท็กนอนดึกไม่ไหวเราก็จะเป็นแบบว่าเรื่องราวแบบว่านอนเพลียๆเซ็งๆไม่มีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยใช่จนเจอกล่องมหัศจรรย์ครับถือว่าโอเคครับไม่เพิ่งเข้าวงการนะครับที่จริงเป็นน้องใหม่ของ GM TV นะครับฝากด้วยครับไวน่าจะเป็นคู่ที่ไวที่สุดครับเพราะว่าเรามากประสบการณ์แล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดี
องบ้างเข้ามาเอาเหรอใจมันเลยแรงใช่ใช่ใช่เราเป็นน้องใหม่ด้วยแล้วก็เราขยันในการที่จะฝึกเตรียมตัวใช่เราเลยแบบคือถ้าเด็กๆอ่ะเข้ามาไม่ขยันอ่ะเราจะอยู่ได้ไม่นานเราก็เป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ามาเซนปีนี้ก็เราต้องแบบว่าเต็มที่หน่อยเต็มที่หน่อยต้องเต็มที่หน่อยครับค่ะเป็นเหลือลงนี่เป็นไงเอาดิเอาดิถ่ายซีนลองสุดท้ายแล้วก็ใกล้เสร็จกันแล้วสำหรับ MV Band นะครับผมก็ไว้ไปดู MV เต็มกันนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นสนับสนุนโดยทางแบรนด์ซุปไก่สกัดครับต้องขอขอบคุณแบรนด์ซุปไก่สกัดด้วยนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดีมาถึง50ท่านด้วยกันนะครับที่จะมาเข้าร่วมกับ MV ของเราวันนี้นะครับนี่อยู่ทางนี้นี่ซึ่งผู้โชคดีทุกคนน่าทึ่งมากที่มีสกิลการแสดงทักษะการแสดงขั้นสูงเป็นคู่เต้นเป๋มากก็ประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำงานให้เสร็จก่อนถ้าเราก็จะมีไม่ได้เยอะอะไรมากครับผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณอะไรอย่างเงี้ยครับผมเช่นอะไรก็จะมีอย่างเงี้ยเข้ามาครับผมก็ฝากติดตามนะครับเพลงก่อนๆนะครับผมของพวกเราทั้งหมดนะครับเดี๋ยวต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอเดียวเลยคุณเอกผมละเอ้ยได้ไปเดี๋ยวฝากด้วยนะเจอกันครับขอบคุณมากครับทุกคนดีเหมือนกันพูดคนเดียวน่าจะง่ายกว่าโอเคมีถามอะไรบ้างครับนะครับถามมาได้อันนี้ผมคล่องละมาอยู่คนเดียวน่าจะง่ายกว่าละยิงคำถามมาครับสื่อไหนครับอีกขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ขอบคุณแฟนๆด้วยขอบคุณทางแบรนด์ด้วยทำให้เกิด MV นี้ขึ้นมานะครับก็เราแบบเหมือนเป็นอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราได้10คนได้มาถ่ายแบบเค้าเรียกว่าถ่ายกับแฟนๆเยอะขนาดนี้มันแบบเหมือนเป็นเรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปแล้วใจฟูมากอยากจะกอดให้ครบทุกคนเรากอดผ่านเสียงเพลงนะครับไปฟังกันครับกับเพลงกอดส่งกับเพลงด้วยมิชชั่นทำได้ใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์